รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านรายการที่จะนำวิทยาศาสตร์เข้าไปใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชุมชนค่ะและวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่เกาะไข่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันท้องทะเลที่ได้รับการยกย่องว่ามีปะการังสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกค่ะคุณผู้ชมคะทรัพยากรทางทะเลของบ้านเรานั้นถือได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากจริงๆค่ะสัตว์น้ำนานาพันธุ์มีให้เห็นมากมายเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะจนทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการดำน้ำเพื่อลงไปดูความสวยงามของปะการังแล้วก็ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลค่ะซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะเหล่านี้ไปกระทบกับแนวปะการังนะคะจึงทำให้เกิดงานวิจัยต่างๆขึ้นมามากมายค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นิพนธ์พงษ์สุวรรณนักวิชาการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งจะมาร่วมพูดคุยถึงงานวิจัยเหล่านี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์กันเลยมาเลยค่ะและตอนนี้ไบรท์ก็นั่งอยู่กับอาจารย์นิพนธ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ปะการังสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์แต่งตัวเต็มยศเลยครับก็เพิ่งลงน้ำมาเมื่อกี้นะครับไปดำน้ำมาอาจารย์ดำน้ำไปสำรวจอะไรหรือเปล่าคะสำรวจปะการังคือมันเป็นจุดที่ว่าเราติดตามสำรวจปะการังอยู่เป็นประจำนะทุกๆปีที่เกาะไข่แห่งนี้ใช่ๆดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าไหร่เป็นงานประจำอยู่ค่ะแล้วดำลงไปแล้วปะการังที่เกาะไข่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ยังน่าพอใจอยู่นะครับเพราะปะการังที่นี่ยังสมบูรณ์ดีมากนะถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเยอะมากใช่เท่าที่มองดูจากสายตานี่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าปะการังก็ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่ของที่เกาะไข่ภาพรวมปะการังของบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้คือแนวปะการังในบ้านเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันค่ะก็เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ย เราได้ศึกษาสภาพแนวปะการังทั่วประเทศแล้วตอนนี้อันนั้นมันเป็นข้อมูลเก่าทีนี้เราก็ต้องสำรวจใหม่ทำกันเป็นอยู่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลเนี่ยนะซึ่ง เมื่อระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามรวบข้อมูลทั้งหมดของแนวปะการังในบ้านเราเพื่อที่จะดูเป็นสภาพปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราก็พบว่าไม่น่าตกใจนะน่าดีใจด้วยซ้ำแต่ว่าแนวปะการังโดยภาพรวมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพดีปานกลางจนถึงสมบูรณ์ดีดีปานกลางจนถึงสมบูรณ์ดีทั้งสองฝั่งเลยไหมคะอาจารย์ทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันค่ะส่วนที่เสื่อมโทรมมากๆเนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่ถึง 20% นะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะ
คือถ้าเราดูว่ามันมีแนวโน้มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือแนวลงเนี่ยนะก็จะมีข้อมูลเปรียบเทียบจากเมื่อระยะ10ปีที่แล้วเนี่ยนะเท่าที่จำได้ในขณะนี้นะฮะแนวโน้มที่มันจะมีการฟื้นตัวต่ออย่างต่อเนื่องขึ้นนะทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 60% คือ 60% ของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันมีการฟื้นตัวในแนวทางที่ดีขึ้นนี่คือจากการสำรวจของอาจารย์ว่า 60% กำลังฟื้นตัวอยู่ครับใช่ส่วนประมาณ 20% เนี่ยเป็นส่วนที่แย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆอันนั้นคือ 20% นะอันนี้ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมทั่วหมดทั้งทีเดียวนะเป็นข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาประมาณครึ่งหนึ่งของทั่วประเทศเท่านั้นเองนะถ้าจะถามว่าทั่วประเทศเนี่ยข้อมูลเสร็จเมื่อไหร่ก็อีกสักประมาณผมคิดว่าประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคงวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมดนะแล้วตอนนั้นเราก็จะมาดูกันว่ามันอยู่ในสภาพตามที่ผมบอกเล่ามาประมาณครึ่งหนึ่งของที่เราสำรวจจริงหรือเปล่าเข้าไปหรือเปล่าดีขึ้นหรือแย่ลงปัจจัยอะไรมันเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคะอาจารย์ดีขึ้นเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่แล้วพวกที่ดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวปะการังที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ออกไปอย่างเช่นว่าตามเกาะหมู่เกาะตัวเลนหมู่เกาะซิงเกอร์แลนด์หรือทางฝั่งอ่าวไทยนี่ก็จะมีเกาะที่อยู่ห่างชายฝั่งออกไปเยอะๆนะอันนั้นจะเป็นพวกกลุ่มที่ดีขึ้นพัฒนาในแนวทางที่ดีขึ้นส่วนพวกที่แย่ลงเรื่อยๆนี่ก็คือว่าพวกเกาะที่อยู่ใต้ชายฝั่งหรือพวกอยู่ตามแผ่นดินใหญ่พวกนี้จะได้รับผลกระทบจากพวกปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกตะกอนโดยเฉพาะการสร้างในเขตที่อยู่ใกล้กับการสร้างการพัฒนาชายฝั่งเยอะๆนะอย่างเช่นว่าสร้างโรงแรมสร้างที่พักขนาดใหญ่พัฒนาชุมชนขนาดใหญ่เนี่ยนะพวกนั้นมันจะได้รับผลกระทบจากพวกตะกอนนี่ค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้จะเป็นสาเหตุหลักสาเหตุใหญ่ค่ะอาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งมันมาจากตะกอนตะกอนเหล่านี้มันมาจากไหนคะอาจารย์อย่างยกตัวอย่างการเปิดพื้นที่หน้าดินสร้างถนนใกล้ๆกับชายฝั่งเลยนะหรือว่าสร้างเป็นการโครงการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ติดกับชายฝั่งแล้วเขาก็มีการเปิดหน้าดินมีการตัดภูเขาเปิดลอกหน้าดินพอช่วงหน้าฝนเนี่ยพวกตะกอนเนี่ยก็จะถูกชะลงมาจากน้ำฝนไหลลงสู่ทะเลนะพวกนี้ก็จะเป็นปัญหามากนะเป็นปัญหามากแล้วบางแห่งชุมชนขนาดใหญ่นี่ก็ถ้าระบบบำบัดน้ำเสียก็ไม่เพียงพอ น้ำเสียก็ไหลลงสู่ทะเลอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักพวกนี้มีผลต่อปะการังหมดเลยการท่องเที่ยวด้วยไหมคะอาจารย์เพราะเห็นอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าห่างฝั่งออกไปเยอะๆเนี่ยพวกนั้นกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าใกล้ๆฝั่งเนี่ยมันกำลังไม่ค่อยดีมันเป็นเพราะว่าการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปดำดูอะไรอย่างนี้กันเยอะเกี่ยวด้วยไหมคะครับก็อย่างยกตัวอย่างที่เกาะไข่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะก็เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับภูเก็ตมากการเดินทางก็สะดวกภายในวันเดียวเนี่ยนักท่องเที่ยวมากันเป็นร้อยนะแล้วก็ลงมาดำน้ำหากว่าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยเรือเข้ามาก็มีการทิ้งสมองหรือว่านักดำน้ำนะดำน้ำตื้นเนี่ยเขาก็ลงไปดำน้ำมีการเหยียบปะการังนี่ก็เป็นมีผลเสียนะฮะถ้าจะพูดถึงเกาะไข่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยผมบอกว่าสภาพแนวปะการังเนี่ยมันยังสมบูรณ์ดีมากๆเลยแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการกันเยอะมากซึ่งผมบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเริ่มเข้าสู่สภาวะเตือนภัยแล้วทางว่าไม่มีการจัดการอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองเนี่ยแล้วก็จะมีการติดตั้งทุ่นมีการติดตั้งทุ่นผูกเรือนะฮะแล้วก็มีโครงการต่างๆเข้ามาอย่างเช่นว่าติดตั้งป้ายแนะนำนักท่องเที่ยวว่าแนวปะการังนี่มีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะฮะมีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ต่างๆมากมายเข้ามาอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ยังมีป้ายที่จะบอกว่าตามจุดต่างๆนี่มีปะการังชนิดอะไรบ้างนะเวลานักดำน้ำลงไปเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาเห็นปะการังอะไรอยู่อันนั้นก็เป็นการให้ความรู้นะโดยทั่วไปค่ะ
ปัจจัยอื่นๆล่ะคะอาจารย์นอกจากที่อาจารย์พูดถึงแล้วนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นสิ่งก่อสร้างตะกอนต่างๆปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับโลกอย่างเช่นพวกภาวะโลกร้อนกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นเปลี่ยนทิศพวกนี้มีผลต่อปะการังไหมคะอาจารย์มีมากนะค่ะโดยเฉพาะในเมื่อในระยะช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าปะการังฟอกขาวนะครับปะการังฟอกขาวเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็เกิดจากที่อุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นปกตินะอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยก็ประมาณ29องศาเซลเซียสนะฮะแต่ถ้าว่ามันเพิ่มขึ้นมาเป็น30 31เนี่ยองศาเซลเซียสติดต่อกันในช่วงในระยะ 3-4 อาทิตย์ติดต่อกันยาวกันอย่างเนี้ยนะมันก็จะทำให้ปะการังได้ฟอกขาวได้ปะการังฟอกขาวนี่มันเกิดจากอะไรนะคะอาจารย์พอน้ำอุ่นปุ๊บพอน้ำอุ่นปั๊บเนี่ยนะคือตามปกติในธรรมชาติเนี่ยในเนื้อเยื่อของปะการังเนี่ยมันจะมีสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยมันอาศัยอยู่ในเนื้อปะการังใช้ประโยชน์ร่วมกันกับปะการังนะฮะสาหร่ายเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเป็นพืชสังเคราะห์แสงผลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงเนี่ยก็คืออาหารคือถ้าปีใดที่เกิดที่ว่าอุณหภูมิน้ำสูงขึ้นมากๆเนี่ยสาหร่ายตัวนี้มันก็จะหลุดออกไปจากเนื้อปะการังทำให้ปะการังนี่อ่อนแออาจจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะก็จะทำให้ปะการังอ่อนแอแล้วก็ค่อยๆตายไปอ๋อเพราะนั้นสีต่างๆที่เราเห็นสาหร่ายเห็นปะการังเป็นสีต่างๆส่วนหนึ่งก็มาจากสาหร่ายด้วยใช่ไหมคะสีที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากลมเข้าวัตถุของสาหร่ายที่มาเกาะเพราะฉะนั้นพอสาหร่ายออกไปปุ๊บปะการังก็เลยเป็นสีขาวเป็นเนื้อที่ไม่มีสีเป็นเนื้อใสเหมือนกันเนื้อแก้วเนี่ยนะแล้วก็เลยเรียกว่าปะการังฟอกขาวเลยมองทะลุผ่านไปถึงหินปูนสีขาวข้างล่างค่ะนะซึ่งก็เป็นสภาพเรียกว่าผิดปกติค่ะนะปะการังอ่อนแอค่ะแต่ว่ายังไม่ตายสักพอมันอ่อนแอไปช่วงหนึ่งมันก็จะตายไปเนื้อเยื่อก็จะเน่าเปื่อยหายไปมันเป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย์คะบทบาทของปะการังที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาค่ะที่เราต้องให้ความสำคัญกับมันต้องร่วมกันอนุรักษ์ต้องร่วมกันดูแลเป็นเพราะบทบาทมันมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์ในหลายแง่นะครับก็อย่างที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นที่ว่ามันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตของพืชหลายชนิดนะครับซึ่งได้เข้าใช้ปะการังเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยอย่างถ้าหากว่าเราดำลงไปในน้ำเนี่ยเราจะเห็นซอกเห็นโพรงเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆสัตว์ขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยอยู่ตามซอกตามโพรงนะค่ะทีนี้พอมีสัตว์เล็กมากเนี่ยสัตว์ใหญ่ก็เข้ามากินสัตว์เล็กนะกินกันต่อกันเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยพอมีสัตว์ใหญ่เข้ามาใช่มั้ยสัตว์ใหญ่นี่ก็เป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะปะการังนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ที่สำคัญนะครับที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นแหล่งที่ป้องกันเปรียบเสมือนกับเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้คลื่นเนี่ยกระทบกับชายฝั่งโดยตรงนะค่ะถ้าว่าไม่มีปะการังเนี่ยคลื่นขนาดใหญ่นี่ก็จะเข้ามากัดซ้อปะการังให้กัดซ้อชายฝั่งทำให้ชายฝั่งเนี่ยเกิดการซุดตัวนะพังทลายไปเรื่อยๆค่ะหรือแม้กระทั่งทรายที่เราเห็นขาวๆสวยๆเนี่ยนะแบบนี้ทรายส่วนใหญ่นี่เกิดจากปะการังนะปะการังที่แตกหักเรื่องไม่ก็ปะการังเน่าเปื่อยผุพังย่อยสลายมาก็กลายมาเป็นทรายแบบนี้เนี่ยปลานกแก้วที่กัดกินหินปะการังเนี่ยอ๋อที่มีแคลเซียมอยู่ใช่พอมันขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆเนี่ยก็ถูกซัดขึ้นมากองอยู่บนชายหาดนี่ก็สร้างให้กลายเป็นชายหาดที่สวยงามได้ค่ะหรือประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันมีสัตว์หลายๆชนิดที่มีสารเคมีอยู่ซึ่งจะมีคุณค่าในเรื่องของยารักษาโรคในอนาคตเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะศึกษาตัวยาที่พบในตัวปะการังในสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังเช่นพวกฟองน้ำอ๋อใช่ใช่นะพวกนี้นะฮะพวกเพียงหัวหอมพวกเนี้ยจะมีตัวยาที่สำคัญอยู่นะครับก็แนวปะการังยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะนักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำเนี่ยเขาก็ทำมาท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นการ
เป็นมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรียกได้ว่าสำคัญครอบคลุมทุกด้านเลยเป็นที่อยู่ของสัตว์เล็กๆแหล่งประมงปลาต่างๆหินทรายแหล่งท่องเที่ยวหมดเลยการคลื่นการอะไรเข้าฝั่งอีกต่างหากค่ะบทบาทของมันมากมายขนาดนี้จึงทำให้ต้องเกิดเป็นพวกงานวิจัยอะไรต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อที่จะดูแลอนุรักษ์มันค่ะมีงานวิจัยอะไรบ้างคะอาจารย์ที่ต้องทำอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือเรื่องการสำรวจสถานภาพเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้ได้มีข้อมูลที่ใหม่สดอยู่ตลอดเวลานะเพราะถ้าขาดการติดตามศึกษาพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าปะการังที่ไหนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างงั้นข้อมูลที่ทันสมัยเนี่ยทำให้เราทราบว่าเมื่อมีผลกระทบที่นั่นที่นี่แล้วเนี่ยทางราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องรีบเข้าไปจัดการค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำค่ะแล้วก็บางแห่งที่เสียหายไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการฟื้นฟูอย่างโครงการฟื้นฟูในปะการังที่เสียหายที่เสื่อมโทรมเนี่ยค่ะในบางแห่งเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยทำให้มีการฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะเรื่องบางแห่งนี่ก็ต้องปล่อยไว้อย่างนั้นโดยที่ว่าการปล่อยนี่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าปล่อยทิ้งไปเลยค่ะแต่ปล่อยในลักษณะที่ว่าการไม่ให้เข้าไม่ให้มีกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยเข้าไปก่อกวนถ้าว่ามีมนุษย์เข้าไปก่อกวนเนี่ยมันก็การฟื้นตัวตามธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะหรือไม่ก็เกิดขึ้นได้แต่ช้าเพราะฉะนั้นบางแห่งเนี่ยเสื่อมโทรมไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเข้าไปจัดการมีการกันพื้นที่ว่าตรงนี้ห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์นะลักษณะอย่างนั้นเรื่องบางแห่งเสื่อมโทรมไปก็ต้องเข้าไปช่วยค่ะนะอย่างตอนบ่ายเนี่ยเราอาจจะไปดูที่เกาะไม้ท่อนค่ะก็มีโครงการฟื้นฟูในปะการังที่นั่นงานวิจัยของอาจารย์เองที่เกาะไม้ท่อนครับของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูไหมคะครับค่ะที่ตรงนั้นมีการอนุรักษ์ปะการังอะไรยังไงบ้างคะคือเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีพายุมรสุมเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะก็ซัดปะการังขึ้นไปกองอยู่บนชายหาดเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเป็นพื้นทรายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะพอเป็นพื้นทรายเนี่ยตัวอ่อนปะการังก็ลงเกาะบนพื้นไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องการอาศัยพื้นแข็งๆงั้นเราก็ช่วยโดยที่ว่าเป็นการทดลองเนี่ยนะก็เอาพื้นซีเมนต์เนี่ยเป็นบล็อกซีเมนต์เนี่ยวางลงไปบนพื้นทะเลมันนานๆเขาเรียกเหมือนปะการังเทียมป่ะคะอาจารย์ก็เป็นปะการังเทียมขนาดเล็กๆค่ะงั้นพวกบล็อกซีเมนต์ที่ทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะมีพวกตัวอ่อนปะการังเนี่ยลงเกาะบนพื้นพอนานไปเนี่ยมันก็ปะการังค่อยๆโตขึ้นนี่ก็เป็นการสร้างแนวปะการังค่ะพูดแบบนี้อาจารย์พูดมาแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะต้องไปดูของจริงกันที่เกาะไม้ท่อนใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวไปดูเลยว่าตรงนั้นมีโครงการมีงานวิจัยการอนุรักษ์ปะการังยังไงบ้างค่ะไม่รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้และตอนนี้ไรกับอาจารย์นิพนธ์ก็อยู่ที่เกาะไม้ท่อนแล้วนะคะแหมสวยงามไม่แพ้เกาะไข่เมื่อสักครู่ที่เราไปมาเลยนะคะอาจารย์ตรงนี้เป็นที่ที่อาจารย์ทำงานวิจัยด้วยครับใช่ค่ะอาจารย์ทำงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรคะที่เกาะไม้ท่อนคือเมื่อปีพ.ศ.2529นะค่ะที่เกาะเนี่ยดาวปะการังตรงนี้มันโดนพายุเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างรุนแรงนะซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายเยอะมากค่ะแนวปะการังนี่ถูกซัดขึ้นมาปะการังถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในทะเลที่เหลืออยู่เนี่ยมันเป็นพื้นทรายปนกับปะการังแหว่งๆเนี่ยนะค่ะพอมีพื้นทรายเยอะเกินไปเนี่ยโอกาสที่แนวปะการังจะฟื้นตัวเองตามธรรมชาติเนี่ยมันจะช้ามากเพราะว่าปะการังตัวอ่อนปะการังเนี่ยต้องการพื้นแข็งๆสำหรับเกาะใช่ไหมพอไม่มีซากเหลืออยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องช่วยเราเป็นงานทดลองเนี่ยนะของสถาบันวิจัยเนี่ยทดลองโดยที่ว่าใช้พื้นแข็งใช้คอนกรีตเราออกแบบมาเป็นรูปเป็นแท่งทรงกระบอกต่อกันเป็นรูปหมอนสามเหลี่ยมครับพีระมิดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปวางไว้ในทะเลตรงแนวปะการังตรงนั้นเนี่ยนะครับบนพื้นทรายเนี่ย
พอนานๆเข้าเนี่ยปี2ปีต่อมาเนี่ยตัวอ่อนปะการังก็จะเริ่มเกาะบนพื้นแข็งอันนั้นนะแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตครอบคลุมบนหินคอนกรีตอันนั้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปะการังมันโตจนครอบคลุมหินคอนกรีตที่เราทิ้งเอาไว้ทั้งหมดจนบางที่เราบางก้อนเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะฮะทีนี้การฟื้นตัวแบบเนี้ยนะการพยายามที่จะฟื้นแบบนี้เนี่ยก็ทำได้เฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็กๆเป็นงานทดลองเท่านั้นเองนะครับอย่างที่เกาะไม้ท่อนนี้พื้นที่เล็กๆเราไม่สามารถที่จะทำทั่วประเทศได้เพราะว่าแต่ละทำในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันใช้งบประมาณค่อนข้างสูงอันนี้ก็เป็นการทดลองเท่านั้นเองอาจารย์ทำมา10กว่าปีแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์ดำลงไปสำรวจอีกทีนึงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ปะการังฟื้นตัวเองได้ตามธรรมชาตินี่ก็เยอะส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นพวกปะการังที่เป็นโขดนะเป็นหัวใหญ่ๆเนี่ยซึ่งสภาพนี่สมบูรณ์มากนะเรียกว่าสมบูรณ์มากนะน่าชื่นใจครับก็น่าชื่นใจค่ะอาจารย์คะเดินไปคุยไปดีกว่าค่ะจริงๆแล้ววิธีการอนุรักษ์ปะการังแบบนี้ค่ะแบบที่อาจารย์บอกว่าเอาคอนกรีตสร้างคอนกรีตอะไรไปวางไว้อย่างนี้เขาเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าเป็นเหมือนปะการังเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนก็เหมือนปะการังเทียมนะครับอย่างระยะเริ่มต้นที่บอกว่าเอาคอนกรีตไปทิ้งไว้เนี่ยเราออกแบบให้มีช่องมีรูเพราะฉะนั้นพวกปลาพวกสัตว์น้ำขนาดเล็กก็สามารถที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในช่องนั้นได้และขณะเดียวกันเนี่ยตัวอ่อนปะการังก็จะใช้พื้นผิวคอนกรีตนั้นเป็นที่สำหรับยึดเกาะแล้วก็งอกใหม่ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นคอนกรีตที่ทิ้งไว้ก็คืออยู่แบบนั้นไปได้ตลอดเลยครับอยู่อย่างนั้นนอกจากว่าถ้าอันนี้การจัดวางนี่ต้องวางให้ถูกที่ด้วยคือถ้าตื้นเกินไปมันก็ถูกคลื่นซัดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรนะฮะค่ะที่อาจารย์บอกว่าข้อจำกัดของมันเนี่ยคือทำได้ในพื้นที่เล็กๆและยังมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมคะต้นทุนการทำต้นทุนอันนี้ต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าการฟื้นการพยายามทำให้มันฟื้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องทำแบบนี้เสมอไปนะครับไม่ใช่ว่าต้องทำแบบนี้นะหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปย้ายปะการังมาปลูกไม่จำเป็นเสมอไปนะครับบางแห่งปะการังมันเสียหายไปแล้วเนี่ยถ้าว่าเราก้านเอาไว้นะไม่ให้คนเข้ามาใช้ไม่ให้คนเข้ามาเหยียบย่ำไม่ให้คนมาทิ้งสมอไว้หรือไม่ปล่อยน้ำเสียเนี่ยปะการังมันก็ฟื้นเองได้ตามธรรมชาติฟื้นตัวเองได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีพื้นแข็งๆอยู่ข้างล่างพื้นแข็งข้างล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นซากปะการังเก่านั่นเองนะถ้าปะการังซากมันยังอยู่มันก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานสำหรับให้ตัวอ่อนปะการังเนี่ยเข้ามาเกาะแล้วก็งอกใหม่เจริญเติบโตงอกใหม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย์ค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเราไม่ต้องอนุรักษ์ปะการังอะไรก็ได้เพราะว่ามีงานวิจัยมีอะไรอย่างนี้ช่วยอยู่แล้วอาจารย์คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะมันมีความจำเป็นฮะงานวิจัยเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าสิ่งไหนที่สิ่งไหนคือเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะอย่างเช่นว่าบางคนปลูกปะการังสักแต่ว่าจะปลูกเหมือนกับปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นไปตัดก่อนนี้ไปปลูกตรงนั้นมันก็ตายถ้าว่าเราไม่รู้มือร้อนใช่ถ้าเราไม่คือถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเราปลูกผิดที่ย้ายปะการังชนิดหนึ่งไปปลูกอีกในพื้นที่สิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งมันก็โตไม่ได้ค่ะงั้นเราก็ต้องทำงานวิจัยเราต้องเข้าใจถึงเรื่องชีววิทยาของปะการังด้วยถึงจะทำถึงจะฟื้นฟูปะการังได้ค่ะอันนี้ในแง่ของคนทำมันเป็นแค่การช่วยฟื้นฟูเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันต้องปลุกจิตสำนึกคนตั้งแต่แรกเริ่มใช่ไหมคะอาจารย์นอกจากจะมีงานวิจัยที่ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยแล้วน่ะนะฮะก็คือแบบนี้ที่เกาะไม้ท่อนที่นี่นะฮะก็ยังมีที่อื่นอีกจะยกตัวอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนั้นครับก็มีอาจารย์นิรุตกับอาจารย์ธนงศักดิ์ทั้งสองท่านนี้เขาก็สร้างเครือข่ายของชาวบ้านที่หาดนายางกับที่หาดไม้ขาวเนี่ยนะครับในการอนุรักษ์แนวปะการังโดยในแง่ที่ว่าเขาได้ฝึกกลุ่มของชาวบ้านในเนี่ยให้สามารถที่จะสำรวจแนวปะการังได้โดยตัวเองได้อย่างวิธีการง่ายๆเนี่ยนะครับนะก็ลงไปในน้ำแล้วก็มีการถ่ายรูปขึ้นมาวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ได้ดูว่ามีปะการังเป็นตายมากน้อยเท่าไหร่นั่นฮะแล้วก็เขาก็จะทำกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆปีเพื่อที่จะเปรียบเทียบดูว่าข้อมูลในปัจจุบันกับ
ในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะมันมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงยังไงนะฮะโอเคค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ปะการังหน้าบ้านแบบเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกด้วยนะคะรบกวนอาจารย์พาไปหาอาจารย์ธนงศักดิ์กับอาจารย์นิรุธหน่อยได้ไหมคะจะอยากไปดูความร่วมมือของชาวบ้านเขาทำยังไงกันบ้างต้องขอโทษด้วยนะพอดีผมติดธุระนะครับคงไปไม่ได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมได้ติดต่ออาจารย์ทั้งสองท่านไว้แล้วนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะอาจารย์นิพนธ์ซึ่งติดต่อไว้ให้หมดงานก็คงได้เจอกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะพร้อมกับชาวบ้านแล้วก็จะได้ดูวิธีการที่ชาวบ้านเขาทำกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันที่หาดในยางแล้วก็หาดไม้ขาวเพื่อดูความร่วมมือของชุมชนแล้วก็นักวิจัยค่ะอาจารย์คะไปเลยแต่ก่อนที่เราจะได้พบกับอาจารย์ธนงศักดิ์ที่หาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถอาจารย์นิพนธ์ก็ได้พาไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตเพื่อพูดคุยถึงการเจริญเติบโตของปะการังที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั้งในอดีตและปัจจุบันกันค่ะและตอนนี้นะคะไบรท์ก็อยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนค่ะซึ่งอาจารย์นิพนธ์จะมาอธิบายถึงการเจริญเติบโตของปะการังที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นี่ทั้งหมดนี้ที่เห็นนี่คือปะการังอันนี้เป็นปะการังโขดครับปะการังปะการังโขดนะปะการังโขดหรือชื่อวิทยาศาสตร์เรียก Porites rutea นะฮะเป็นปะการังชนิดหนึ่งครับแต่ปะการังชนิดที่ค่อนข้างโตช้าหน่อยนะฮะถ้าเทียบกับพวกเขากวางเนี่ยจะโตช้ามากอันนี้เป็นงานวิจัยที่เราต้องการที่จะทราบว่าสิ่งแวดล้อมนะในปัจจุบันเนี่ยมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของปะการังชนิดนี้แตกต่างไปกับอดีตหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเก็บปะการังอันนี้มาแล้วก็ผ่าดูนะครับปะการังเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันก็มีวงปีนะมีวงปีเป็นชั้นๆๆนะนะฮะแล้วก็แต่ละชั้นนี่ก็บอกว่ามันมีการขยายตัวมันมีการเจริญเติบโตมันมีการมีความหนาขึ้นมามากน้อยเท่าไหร่นะฮะซึ่งอันนั้นก็จะสามารถบอกได้ว่าในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นยังไงช่วงไหนสมบูรณ์เขาช่วงไหนเขาโตเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้ก็คือพื้นผิวของมันพื้นผิวอันนี้ก็คือพื้นผิวปัจจุบันรอบนอกพื้นผิวปัจจุบันค่ะอันนี้ที่อาจารย์ตัดมาเป็นของขวางแบบนี้แล้วมาดูวิธีการดูอัตราการเจริญเติบโตของเขากันบ้างดีกว่าของปะการังทำไงคะอาจารย์เห็นมีรอยขีดๆแบบนี้ด้วยแรกเริ่มสมมติมีปะการังได้ปะการังมาแล้วก็ทำการตัดขวางตัดเราใช้เครื่องมืออะไรตัดคะอาจารย์เพราะว่าแข็งมากเลยใช่เหมือนกับเป็นเลื่อยตัดหินน่ะนะอ๋อเพราะว่าเขาเป็นโครงสร้างแคลเซียมแคลเซียมครับตัดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเป็นแผ่นแผ่นค่ะจากนั้นแล้วก็ชั้นที่เป็นวงปีที่เห็นเนี่ยนะที่ผมขีดไว้กับดินสอเนี่ยถ้าเรามองดูด้วยตาเปล่านี่อาจจะมองเห็นยากนะครับค่ะอาจจะเห็นยากแต่มันมีวิธีการดูก็คือใช้เข้าในห้องมืดเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้แสงแบ็คไลท์ส่องมันก็จะปรากฏเป็นวงแหวนค่อนข้างชัดนะฮะคือดูด้วยตาเปล่าแบบนี้จะเห็นไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่าเพื่อที่จะแบ่งก็ต้องใช้แสงเข้าไปในห้องมืดแล้วส่องดูเขาก็จะเห็นเป็นวงขีดชัดเจนค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็ใช้วิธีเอ็กซเรย์ก็ได้นะครับเอาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็เราจะเห็นเป็นชั้นเป็นแถบสีทึบสีสว่างสีทึบสีสว่างนะฮะทึบกับสว่างนี่ชัดเจนนะฮะค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็ใช้วิธีย้อมด้วยสีอย่างเราดำน้ำลงไปเนี่ยนะก็ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยคลุมหัวปะการังไว้ก็ฉีดสีเป็นสารเคมีเนี่ยเขาเรียกอลิสซารินเรดเนี่ยนะสารเคมีนั้นก็จะเคลือบผิวข้างนอกเอาไว้นะครับเราปล่อยมันเคลือบประมาณ 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็แกะถุงพลาสติกออกทิ้งปะการังไว้ใต้น้ำอยู่ในสภาพอย่างนั้นนะฮะปล่อยให้เจริญเติบโตครับอาจจะปล่อยไว้ปีนึงแล้วก็ไปเก็บปะการังก้อนนั้นมาแล้วก็มาผ่าซีกดูแล้วก็จะเห็นเป็นแถบวงสีแถบสีที่เราฉีดเอาไว้เคลือบที่มันเคลือบผิวของปีที่แล้วไว้ค่ะแล้วก็วัดความหนาที่มันพอกูนหนาขึ้นถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าเกิดว่าช่วงไหนเจริญเติบโตมากช่องของมันก็จะกว้างอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเติบโตน้อยช่องก็จะสั้นใช่อย่างในอดีตเนี่ยนะอย่างภูเก็ตเนี่ย
ในอดีตที่มีการพัฒนาน้อยหมายถึงว่าการพัฒนาของเมืองน้อยเนี่ยนะค่ะสิ่งแวดล้อมอาจจะดีนะความใสของน้ำมากเพราะฉะนั้นวงปีมันก็ควรจะกว้างค่ะเมื่อเทียบกับปัจจุบันซึ่งน้ำขุ่นมากขึ้นนะการได้รับแสงแดดของปะการังน้อยลงอัตราการเจริญเติบโตก็ควรจะน้อยลงเพราะฉะนั้นแถบในปัจจุบันนี้ก็ควรจะแคบลงแคบลงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้สิ่งนี้เรากำลังวิจัยศึกษาอยู่อาจจะไม่ใช่เฉพาะแสงแดดอย่างเดียวที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นพวกธาตุอาหารที่ถูกชะลงสู่ทะเลนะอันนั้นก็อาจจะมีผลนะฮะสารอาหารที่ปริมาณที่พอเหมาะพอเพียงเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ปะการังเจริญเติบโตได้เร็ว มันไม่ได้มีโทษอย่างเดียวนะอาจจะเป็นประโยชน์ได้นะสารอาหารเนี่ยแต่ถ้าว่ามีมากเกินไปอันนั้นก็เป็นโทษนะมีโทษค่ะอันนี้คนละชนิดกันนะค่ะคนละชนิดกันนี่เขายังมีคราบสาหร่ายติดมาด้วยใช่สาหร่ายไหมคะอาจารย์ใช่เขียวเขียวนั่นเป็นสาหร่ายค่ะอายุแต่ละก้อนก็กว่าจะได้ก้อนใหญ่ๆแบบนี้นานทีเดียวครับก็หนึ่งก้อนโดยประมาณเนี่ยนะชนิดปะการังโขดเนี่ยโดยประมาณแล้วเนี่ยก็ปีนึงก็ประมาณ1เซนที่จะเจริญเติบโตความหนาขึ้นเนี่ยประมาณหนาขึ้นเซน1เซนต่อปีซึ่งแตกต่างกับพวกปะการังเขากวางนะเขากวางนี่จะโตเร็วมากปีนึง10กว่าเซนนะ10กว่าเซนซึ่งจะเร็วมากแต่ว่าแล้วส่วนใหญ่นิยมเฉพาะนำเอาปะการังโขดมาวิจัยอย่างเดียวหรือว่าอาจารย์วิจัยปะการังอื่นๆด้วยคะดูการเจริญเติบโตพวกเขากวางเราก็ทำนะเขากวางก็ทำนะฮะแต่ของกวางเนี่ยเราจะวัดอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันแบบนี้นะฮะเราใช้วิธีมาร์คทำมาร์คไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งของกิ่งแล้วก็วัดว่ามันยาวขึ้นไปจากมาร์คตรงนั้นนะอ๋อเพราะว่าปะการังเขากวางลักษณะเขาจะเป็นแตกกิ่งก้านสาขาอย่างนี้ออกมาไม่เหมือนอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นกลมๆเหมือนต้นไม้อะเป็นก้อนเป็นก้อนค่ะเห็นมีป้ายมีบอร์ดทางนู้นด้วยค่ะอาจารย์น่าลองมาดูอาจารย์ค่ะนี่พี่เขากำลังทำอะไรอยู่คะอันนี้กำลังจำแนกชนิดของปะการังจำแนกชนิดของปะการังครับใช่จำแนกชนิดคืออย่างพวกปะการังหลายชนิดเนี่ยอย่างเขากวางเนี่ยนะบ้านเรานี่มีอยู่ประมาณ30 40ราว40ชนิดเนี่ยนะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยบางทีรูปร่างมันคล้ายกันมากบางทีเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นในภาคสนามเนี่ยเราบอกไม่ได้นะในบางชนิดมันคล้ายกันงั้นต้องเก็บตัวอย่างเป็นชิ้นเล็กๆมาเนี่ยนะแล้วก็มาจำแนกดูทีหนึ่งดูรายละเอียดนะครับหมายถึงว่าเวลาที่ปะการังสมมุติว่าเขากวางก็มีเขากวางย่อยๆๆๆๆๆอีกเยอะแยะเลยก็ต้องมาจำแนกกันแบบนี้ดูว่ามีจุดต่างกันตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพื่อจะเข้าเป็นเขากวางแบบไหนใช่ค่ะครับทีนี้ตัวอย่างที่ได้มาเนี่ยนะถ้าได้เป็นชิ้นสวยๆนะเราก็จะเก็บอันนั้นไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์ห้องพิพิธภัณฑ์ทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นก้อนเป็นกอใหญ่นะฮะแค่กิ่งเล็กๆอย่างนี้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะฮะหมายถึงว่าสามารถที่จะบอกชนิดได้แต่ว่าในขณะที่เราดำน้ำอยู่เนี่ยก่อนที่จะเก็บเราก็อาจจะจดรายละเอียดก่อนว่ารูปทรงทั้งก้อนเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นยังไงค่ะเพื่อประกอบการวิเคราะห์งั้นถ้าหากว่าเราเก็บมาชิ้นเล็กนิดเดียวโดยที่ว่าไม่ได้เก็บข้อมูลมาเลยว่าทั้งก้อนเนี่ยทั้งกอเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงเอามาแค่เนี่ยบางทีบอกไม่ได้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีอาจารย์เก็บตัวอย่างไว้เยอะๆเลยที่สวยๆมีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะอาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะค่ะไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องเก็บตัวอย่างปะการังที่อาจารย์เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ได้แล้วมีเยอะแยะมากเต็มไปหมดเลยละลานตาไปหมดเลยอาจารย์เก็บตัวอย่างอะไรยังไงมั่งคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเก็บมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะอย่างที่บอกว่าปะการังในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันเนี่ยมีอยู่เกือบ300ชนิดนะฮะซึ่งที่เราเก็บไว้ที่นี่ตอนนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างพวกเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากแล้วเราก็เก็บไว้เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงนะฮะเราจะเก็บทุกชนิดเลยที่พบในแถบในบ้านเราเนี่ยเราจะเก็บทั้งหมดค่ะแล้วก็เอามาทำความสะอาดนะฮะไล่เอาเนื้อเยื่อออกแบบเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกแล้วก็เป็นหินปูนอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็
อันนี้จะเป็นตัวอย่างอ้างอิงสำหรับให้นักวิจัยอื่นๆเนี่ยจะเป็นนักวิจัยไทยเองหรือว่าชาวต่างประเทศก็ได้นักวิจัยต่างประเทศก็ได้ที่เขาสนใจในเกี่ยวกับเรื่องชนิดปะการังบ้านเราเนี่ยก็มาศึกษาชนิดที่นี่ได้หรือเอาตัวอย่างของเขาที่เขาสงสัยเนี่ยมาเปรียบเทียบนะดูความเหมือนความแตกต่างกันนะถ้าเขาสงสัยว่าบางคือบางชนิดเนี่ยเขาอาจจะจำแนกไม่ได้เขาก็มาเปรียบเทียบนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์สมบูรณ์ของปะการังทั้งนั้นเลยแบบนี้ที่อาจารย์ถืออยู่เมื่อสักครู่อันนี้คือปะการังอะไรคะอาจารย์อันนี้ก็อยู่ในสกุลเดียวกับพวกเขากวางสกุลเดียวกับเขากวางแต่เขาจะมีรายละเอียดแตกต่างเล็กๆน้อยๆของเขาไปอย่างเขากวางบางชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นพุ่มอันนี้ใหญ่มากเป็นพุ่มแน่นๆใหญ่ๆเลยหรือว่าพุ่มค่อนข้างโปร่งค่ะหรืออาจจะเป็นแบบกิ่งยาวๆอย่างนี้ก็ได้นะเป็นกิ่งยาวๆโปร่งๆเนี่ยนะค่ะหรือบางทีกิ่งมันจะสั้นมากแล้วก็แผ่แบนออกเป็นแบบโต๊ะอย่างนั้นซึ่งเราก็ไม่เรียกเขากวางนะแต่อยู่ในสกุลเดียวกันนะนะแบบนี้ใช่เนี่ยเห็นไหมเป็นกิ่งสั้นๆเนี่ยค่ะแล้วก็แผ่แบนออกอันนี้ก็เป็นเขากวางแบบนึงเป็นแต่ว่าเราเรียกเป็นชื่ออื่นไปแล้วชื่อแล้วเราเรียกเป็นปะการังโต๊ะค่ะเพราะเขามีลักษณะพิเศษของเขาแบบนี้แผ่นี่คือจริงๆของเขาเลยแผ่ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเจอเป็นโต๊ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย 2-3 เมตรก็มีโอ้โหเยอะมากนี่เขากำลังเตรียมจะแตกอันนี้ก็แตกเป็นโต๊ะใหม่ซ้อนขึ้นมาอาจารย์คะวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างอะไรพวกนี้ค่ะก็คือแค่ใส่ถุงพลาสติกเอาไว้อย่างนี้เฉยๆใช่ไหมคะใส่ถุงพลาสติกกันพวกขี้ฝุ่นเนี่ยไปตามรูตามช่องอะไรต่างๆค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนถุงพลาสติกแล้วพอมันเก่าเกินไปนี่นะคือถ้าหากว่าไม่หุ้มด้วยพลาสติกเนี่ยมีพวกขี้ฝุ่นพวกเชื้อราเนี่ยก็อาจจะเข้ามาเกาะได้ค่ะตัวอย่างที่อาจารย์มีทั้งหมดอยู่ตอนนี้มีประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เกือบๆ300ชนิดเกือบ300ชนิดเกือบๆ300ชนิดซึ่งทุกตัวเนี่ยเราก็จะมีการลงทะเบียนเอาไว้นะค่ะมีหมายเลขนะมีหมายเลขประจำเอาไว้มีหมายเลขแบบนี้เลยครับค่ะก็เหมือนกับห้องสมุดเนี่ยนะก็มีหมายเลขประจำเป็นทะเบียนแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอันนี้ก็เป็นทะเบียนค่ะเพื่อให้สะดวกกับการค้นคว้าใช่หลังจากที่เราได้เห็นวงปีและได้รู้การเจริญเติบโตของปะการังที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมรวมทั้งดูชนิดต่างๆของปะการังแล้วช่วงหน้าเราจะไปดูวิธีการฟื้นฟูปะการังแข็งกับอาจารย์ธนงศักดิ์จันทระเมธากุลที่หาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถกันค่ะสุดให้ชัดๆสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมไบก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถค่ะเขาบอกกันว่าที่นี่นะคะมีการทำโครงการฟื้นฟูปะการังแข็งโดยอาจารย์ธนงศักดิ์ค่ะและหลังจากที่เดินลุยทะเลหามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคาดว่าเป้าหมายของเราต้องเป็นคนนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนงศักดิ์หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะใช่จริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ทำอะไรอยู่คะนี่คือปะการังใช่ไหมเนี่ยด้วยชาวบ้านเขาปลูกปะการังครับเอ้ยที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือปะการังทั้งหมดเลยครับใช่ครับค่ะปะการังเขากวางครับปะการังเขากวางเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของอาจารย์เลยใช่ไหมคะครับใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะงานวิจัยของอาจารย์มีเกี่ยวข้องกับปะการังแข็งยังไงบ้างเอ่ยในการฟื้นฟูปะการังแข็งตอนนี้นะครับก็คือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือก่อนอื่นเนี่ย เราก็เชิญชาวบ้านเข้ามาร่วมในงานวิจัยของเราด้วยค่ะก็คือเราถ่ายทอดเทคนิคแล้วก็วิธีการปลูกแล้วก็ฟื้นฟูแนวปะการังกับชาวบ้าน
เทคนิคการเพาะเลี้ยงการปลูกปะการังใช่ครับก็คือสอนเราสอนให้ชาวบ้านเขาทำต่อไปเขาก็จะได้พื้นฟูในปะการังหน้าบ้านเขาด้วยตนเองครับใช่ครับค่ะปะการังที่เห็นอยู่นี้คือปะการังอะไรคะอาจารย์เรียกปะการังเขากวางครับปะการังเขากวางครับใช่ครับแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเพาะปลูกเพาะเลี้ยงจะใช้ปะการังเขากวางเป็นส่วนใหญ่แล้วคะครับใช่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งข้อหนึ่งก็คือปะการังเขากวางเนี่ยเป็นปะการังที่โตเร็วนะครับเป็นชนิดที่โตเร็วปีหนึ่งก็อยู่ในช่วง 8-10 เซนติเมตรต่อปีนะครับทีนี้อีกอย่างนึงเวลามันโตเนี่ยพวกนี้กิ่งก้านมันจะเยอะมันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแล้วก็ลูกปลาได้ตัวเล็กๆแอบเข้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ค่ะตามซอกตามหลืบเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าโตเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาของลูกปลาใบอ่อนได้ปลาตัวใหญ่ๆมาก็กินไม่ได้สิคะอาจารย์ถูกต้องใช่เป็นการอนุรักษ์ว้าเป็นการอนุรักษ์สัตว์เล็กๆด้วยเนาะสัตว์ทะเลพวกปลาอะไรต่างๆอันนี้คือปะการังแข็งใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับปะการังเขากวางคือปะการังแข็งใช่ครับแล้วปะการังแข็งกับปะการังอ่อนต่างกันยังไงคะอาจารย์จริงๆแล้วที่จริงมันเป็นสัตว์ที่เป็นญาติใกล้ชิดกันค่ะแตกต่างอย่างนึงก็คือกลุ่มปะการังแข็งเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะครับตรงนี้เราถอดออกมาได้นี่ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้โครงสร้างมันก็จะเป็นโครงสร้างที่ทำขึ้นจากหินปูนนะครับมันก็ค่อนข้างแข็งถ้าเราบีบมันก็จะไม่นุ่มนะครับหนูจับตรงตัวได้ไหมคะไม่ควรพยายามจับตรงปลายจับตรงควรจะจับตรงนี้ก็คือมันจะแข็งๆเนื่องจากโครงสร้างของปะการังแข็งเนี่ยมันทำจากแคลเซียมคาร์บอเนตนะซึ่งมาจากในน้ำทะเลนั่นเองค่ะนะแต่ถ้าเป็นปะการังอ่อนนะโครงสร้างมันไม่มีโครงสร้างแข็งๆอย่างนี้ค่ะโครงสร้างมันก็เป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่เกิดจากน้ำที่มันเป็นนิ่มๆเหรอคะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันก็จะมีหินปูนเหมือนกันแต่ว่าเป็นหินปูนเล็กๆแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อเท่านั้นเองนะก็คือแตกต่างกันถ้าเราไปจับเนี่ยมันจะนิ่มๆแล้วก็สีสันค่อนข้างสดใสแล้วก็สวยงามกว่าปะการังแข็งครับอ๋อและอย่างไรที่เขามีอายุยืนหรือว่ามีจำนวนมากกว่ากันคะที่จริงปะการังแข็งมากกว่านะปะการังเพราะว่าโครงสร้างเขาเป็นแข็งแบบนี้ใช่ครับจำนวนก็จะมากกว่าด้วยแล้วก็ปะการังแข็งก็เป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งนะก็คือเป็นระบบนิเวศแนวปะการังก็คือเกิดจากปะการังแข็งนั่นเองอ๋อค่ะเข้าใจแล้วมาพูดถึงขั้นตอนการเพาะปลูกปะการังกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์วิธีการเริ่มต้นทำยังไงเอ่ยครับตอนนี้จากที่เห็นน้องก็ทำนะนี่มาดูใกล้ๆเลยค่ะคุณผู้ชมจะลอยไปกับทะเลด้วยแล้วจากที่น้องก็ทำน้องก็ทำเนี่ยจะเห็นว่าเราเป็นชิ้นเล็กๆนะเราก็ตัดชิ้นเล็กๆตรงนี้นะครับก็คืออยู่ประมาณ 2-3 นิ้วอันนี้คือได้มาจากไหนคะอาจารย์ก็คือตัดในทะเลขึ้นมาเลยใช่ครับถูกต้องครับก็คือตัดในแนวปะการังเลยนะก็คือตัดเป็นชิ้นเล็กๆออกมาจากโคโลนีใหญ่ๆหรือว่ากอใหญ่ๆถ้า1กอเราก็ตัดมาแค่4หรือว่า5ชิ้นเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยให้กอนั้นเจริญเติบโตต่อไปแล้วก็มันซ่อมแซมตัวเองได้ส่วนไอ้ชิ้นที่เราได้เนี่ยนะฮะก็คือเป็นชิ้นเล็กๆเราก็จะเอามาแบบนี้นะเราก็จะมาปักในท่อพลาสติกนะครับ เราจะเอามาอนุบาลก่อนนะครับก็คือปักในท่อพลาสติกแบบนี้เรียกว่าขั้นอนุบาลก่อนใช่ครับก็คือเป็นขั้นอนุบาลนะก็คือจากนั้นเราก็จะไปปักในตะแกรงซึ่งเป็นตะแกรงพลาสติกก็อนุบาลให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วก็อยู่ประมาณ3เดือนหรือว่า6เดือนให้เขารู้สึกปรับตัวได้นะแล้วก็แข็งแรงเจริญเติบโตแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาไปปลูกฟื้นฟูในที่แหล่งที่เราต้องการค่ะและอย่างนี้เรียกว่าแข็งแรงยังคะอาจารย์จับดูตรงนี้คือแน่นเต็มท่อแล้วค่ะยังครับยังเดี๋ยวมันจะมีชุดอ๋อต้องมีแบบที่แข็งแรงกว่ามาทางนี้อันนี้ยังต้นอ่อนอยู่ชุดตรงนี้นี่เราทำนี่อันนี้ต้นใหญ่แล้วไซส์ต่างกันเลยอ๋อแบบนี้คืออันนี้อนุบาลใช่ครับอันนี้เป็นอะไรคะอาจารย์ประถมหรือมัธยมหรือนี่มหาลัยแล้วเออมหาลัยแล้วนี่จะเห็นว่ามันต่างกันเยอะมากนี่แบบนี้ค่ะทิ้งไว้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับอันนี้ 3-4 เดือนก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ฮะแล้วก็นี้ก็พร้อมที่จะย้ายไปยังแหล่งที่เราต้องการฟื้นฟูในปะการังได้แล้วค่ะวิธีการปลูกเอาไปยังไงต่อคะอาจารย์เราก็ถอนตรงนี้ไปเลยนะถอนไปทั้งท่อเลยแบบนี้ครับใช่ครับแล้วก็ไปหาพื้นที่ว่างบนแนวปะการังค่ะก็ไปปักค่ะไปปักอาจจะมีเป็นซอกเป็นหลืบเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปปักบนซอกบนหลืบบนแนวปะการังบนก้อนปะการังตายนะครับไม่ใช่บนก้อนปะการังเป็นปะการังที่ตายแล้วหรือว่าซอกหลืบอะไรเราก็ปักได้หมดใช่ครับแล้วก็ปักแล้วก็ต่อไปมันก็
หินปูนมันก็จะเจริญเติบโตแล้วก็เคลือบขึ้นจนเรามองไม่เห็นงอกออกมาเป็นต้นใหญ่ๆกว่าจะได้เป็นต้นใหญ่ๆเนี่ยอีกนานไหมคะอาจารย์ก็อยู่ในช่วงประมาณปีหรือว่า2ปีครับค่ะครับหลังจากนั้นปีหรือว่า2ปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆออกมาได้อีกคือแง่งๆแบบนี้ของมันที่อาจารย์พูดถึงแล้วก็ตัดๆๆๆออกมาใช่ครับเราก็สามารถที่จะแบ่งตัวมันเองออกมาได้อีกแล้วก็เอาไปฟื้นฟูต่อไปได้ในที่เราต้องการฟื้นฟูค่ะอาจารย์คะแนวความคิดในการเพาะปลูกปะการังเลี้ยงปะการังแข็งเพื่อฟื้นฟูปะการังเนี่ยได้แนวความคิดมาจากไหนคะอาจารย์ที่จริงปะการังนะครับที่จริงการฟื้นฟูของแนวปะการังเนี่ยมันต้องอาศัยกลไกของธรรมชาติด้วยนะส่วนหนึ่งนะก็คือเราที่จริงเราไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวในกระบวนการฟื้นตัวของแนวปะการังนะอยากให้เขาฟื้นตัวได้เองให้เขาฟื้นตัวเองแต่ว่าถ้าเราในแนวปะการังบางแห่งเนี่ยเรามีข้อมูลพื้นฐานแล้วก็เราพิจารณาแล้วว่าเนี่ยอัตราการฟื้นตัวเองมันเป็นไปอย่างช้าแล้วก็โอกาสที่จะฟื้นตัวเองเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเราก็ถึงเอามนุษย์เข้าไปช่วยในการฟื้นฟูโดยเราใช้เทคนิคตัวนี้ไปช่วยในการฟื้นฟูนะเพราะว่าจริงๆแล้วแนวปะการังทุกแห่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคนี้ไปฟื้นฟูนะเขาอาจจะฟื้นฟูตัวเองก็ได้ค่ะนะก็คือให้กลไกของธรรมชาติก็ฟื้นฟูตัวเองค่ะนอกจากอุทยานแห่งชาติสิรินาถแห่งนี้แล้วมีบริเวณอื่นที่ภูเก็ตที่มีการแบบนี้ไหมคะอาจารย์ฟื้นฟูปะการังที่จริงก็มีหลายที่นะครับก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขาเริ่มต้นทำนะครับที่เขาก็ทำมา 2-3 ปีแล้วนะครับเขาทำอยู่ที่ PP หรือว่าหลายๆแห่งนะครับก็คือหลังจากซึนามิแล้วก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพื้นที่ของเราก็แบบนี้แหละเหมาะสมปลูกในท่อแบบนี้วิธีการง่ายๆแบบนี้ก็สอนชาวบ้านทำได้ง่ายๆเลยสิคะอาจารย์ถูกต้องครับค่ะก็คือเป็นความตั้งใจของผมที่ว่าต่อไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลทรัพยากรหน้าบ้านเขาได้ค่ะนอกจากที่เขาชมรมอนุรักษ์ปะการังที่ไม้ขาวนะนอกจากเขาจะช่วยเราสำรวจแนวปะการังแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังช่วยเราในการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยที่ชุมชนอะไรนะคะอาจารย์ชุมชนอนุรักษ์ปะการังบ้านไม้ขาวครับเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันครับใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับผมได้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราไปที่บ้านหาดไม้ขาวใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวไปที่นั่นกันค่ะอาจารย์นำเลยและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมไร้และอาจารย์ธนงศักดิ์ก็ยืนอยู่ที่ชุมชนหาดไม้ขาวค่ะชุมชนแห่งเดียวก็ว่าได้นะคะอาจารย์ที่มีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปะการังด้วยตนเองค่ะอาจารย์ธนงศักดิ์จะพาไปไหนเอ่ยเดี๋ยวพาไปพบกับอาจารย์นิรุธครับซึ่งมาจากมหาลัยราชภัฏภูเก็ตครับซึ่งเขาเป็นคนเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลชุมชนไม้ขาวที่นี่ครับอ๋อเป็นอาจารย์ที่ลงพื้นที่เลยอยู่ด้านนู้นใช่ไหมคะใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปประกอบอุปกรณ์ก่อนนะครับได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเจอกันค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมไปหาอาจารย์นิรุธกันก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์นิรุธนะคะครับผมนะคะคุณผู้ชมอาจารย์นิรุธตัวจริงเสียงจริงผู้นำความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปะการังมาสู่ชุมชนหาดไม้ขาวอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่คะอาจารย์มาติดตามการทำวิจัยนะครับในเรื่องของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในแนวปะการังหน้าหาดไม้ขาวงานวิจัยของอาจารย์เองครับผมค่ะงานวิจัยของอาจารย์มีส่วนช่วยให้ชุมชนอนุรักษ์ปะการังดำเนินโครงการต่างๆยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็งานของอาจารย์ก็พาชาวบ้านนะครับมารู้จักกับปะการังซึ่งเป็นปะการังที่อยู่น้ำลึกนะครับฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยอาจารย์ก็ฝึกให้ชาวบ้านเนี่ยเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำลึกที่เราเรียกว่าสกูบ้าแบบนี้เลยใช่ครับค่ะแล้วอาจารย์ก็หลังจากฝึกก็ให้ความรู้ในการศึกษานะครับความหลากหลายของแนวปะการังนะครับแนวปะการังตรงหาดไม้ขาวก็ตรงนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราเห็นห่างออกไปประมาณสัก1กิโลครับค่ะอาจารย์ใช้เวลานานไหมคะกว่าที่ชาวบ้านเขาจะใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้เป็นนะคะก็อาจารย์อบรม4วันนะครับในการฝึกอบรมการดำน้ำแบบสกูบ้าโอ้โหชาวบ้านเขาก็เก่งเนาะ4วันครับได้เลยครับค่ะอาจารย์ไว้เคยได้ยินคำว่า reef check ก็ค่ะอาจารย์ครับจริงๆแล้วความเป็นมาเป็นไปหรือว่ามันคืออะไรกันแน่ครับก็เนี่ยฮะที่อาจารย์ฝึกอบรมชาวบ้านหลังจากที่ดำน้ำแบบสกูบ้าเป็นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็สอนให้กลุ่มชาวบ้านเนี่ยทำ reef check ซึ่งก็คือการ
ศึกษาความสมบูรณ์ของแนวปะการังอย่างง่ายนะครับก็คือเราก็จะวางเทปนะครับเทปนี่ฮะนั่นนี่เป็นอุปกรณ์นะครับก็จะวางเทปอันนี้นะลงไปในแนวปะการังค่ะหลังจากนั้นก็จะดำน้ำลงไปตรวจเช็คทุกๆ50เซนค่ะนะว่าปะการังตรงนั้นเนี่ยเป็นตายหรือว่าถ้าไม่ใช่แนวปะการังเป็นทรายเป็นหินหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นก็จะจดบันทึกค่ะนะครับก็คือค่อยๆดำลึกลงไปทีละ50เซน50เซนอย่างนั้นฮะดำไม่ได้ดำลึกนะฮะคือระวางสายในแนวปะการังฮะแล้วก็ทุกๆ50เซนเนี่ยครับเราจะตรวจอ๋อเข้าใจแล้วทุกๆ50เซนจะคอยวัดดูปะการังเป็นหรือว่าปะการังตายหรือว่าเป็นอะไรยังไงใช่ครับใช่มั้ยคะอาจารย์ค่ะแล้วความถี่ที่เราจะต้องออกไปทำก็ควรจะปีละครั้งปีนึงครั้งนึงครับผมค่ะเพื่อจะเช็คดูว่าเขาโตขึ้นหรือเปล่าหรือว่าส่วนไหนที่ต้องซ่อมแซมอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ใช่มั้ยอาจารย์ว่ามีผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆทำให้ปะการังเสื่อมโทรมหรือไม่นะครับก็จะตรวจกันทุกๆปีนะครับเป็นการประเมินผลเป็นระยะนะครับแล้วต้องออกไปไกลแค่ไหนคะอาจารย์ต้องใช้เจ้าสกูบ้าแบบนี้ก็ออกไปจากตรงนี้นะฮะเราก็วางลายไว้2จุดนะครับจุดที่ทำการศึกษานะซึ่งห่างจากนี้ก็ประมาณสักเกือบกิโลได้ครับเกือบ1กิโลดำลึกลงไปประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ดำลึกประมาณ10เมตรครับโดยเฉลี่ย10เมตรครับผมลึกอยู่เนาะดูอุปกรณ์กันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างเอ่ยครับก็หลักๆก็จะมีชุดอุปกรณ์ดำน้ำนะที่เราเรียกว่าชุดสกูบ้านะครับแบบนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับนักดำน้ำก็จะมีแมสนะครับมีหน้ากากดำน้ำนี่นะครับใบไม่ต้องใส่เนาะเพราะว่าดำน้ำไม่เป็น ครับ แล้วก็มีฟินแล้วก็ชุดดำน้ำนะครับ ซึ่งก็ควรจะเป็นชุดที่รัดกุมนิดหน่อยนะครับค่ะ แล้วก็มีเทปวัดอันนี้นะฮะแล้วก็มีสเลดบอร์ดนะครับซึ่งก็คืออันนี้ฮะอันนี้ที่จะไว้สำหรับโจดใช่ครับผมนำไปใต้น้ำแล้วก็จะจดใต้น้ำได้ด้วยนี่เป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ร่องรอยการจดของเดิมป่ะคะอันนี้งานนะงานเกี่ยวกับการอันนี้เป็นการปลูกปะการังนะครับอ๋อครับผมค่ะก็จะจดใส่แผ่นแบบนี้เลยครับตรงนี้ความสูงเท่าไหร่สภาพปะการังเป็นยังไงครับผมนี้อุปกรณ์เยอะแยะเลยครับก็ยังมีฮะยังมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือเรือยางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนะครับซึ่งผมว่าเราไปคุยกับผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็มีทีมงานของชาวหรือว่าชาวบ้านที่ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์เดี๋ยวจะดำน้ำลงไปพร้อมกับเราครับไปพร้อมกับอาจารย์ไม่ใช่เราเนื่องจากหนูดำไม่ได้เราพร้อมกับอาจารย์วันนี้ด้วยค่ะงั้นก็เดี๋ยวเราไปที่ชายหาดกันเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอาอุปกรณ์ไปเลยนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเดินไปหาผู้ใหญ่บ้านด้านนู้นกันเลยครับผมนี่หนูช่วยถือครับอาจารย์มีอะไรอีกคะนี่ครับสองอย่างครับผมสกูบ้าแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกสน็อกเกิลป่ะคะอาจารย์ครับผมเป็นแมสกับสน็อกเกิลสน็อกเกิลคืออันท่อที่เป็นท่อนะครับอ๋อครับผมหนักไหมคะอาจารย์พอสมควรครับครับถึงแล้วครับเรือผู้ใหญ่บ้านคนนี้แน่เลยมาเทสเต้วันนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านมาโนดครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ครับรายละเอียดสอบถามได้เลยครับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งครับที่นี่ดีมากเลยนี่เรากำลังจะออกไปทำริฟเทสกันใช่ไหมคะครับผมใหญ่มาโนดค่ะตอนนี้ก็ไปทำเรื่องประการลังสำรวจประการลังในพื้นที่ของหน้าหาดแม่ขาวนะฮะค่ะโดยของทางชุมชนร่วมกับอาจารย์ราชพัฒน์ค่ะของภูเก็ตเนี่ยมาสำรวจประการลังเป็นประจำปีทุกปีเพื่อที่จะสำรวจว่าประการลังเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ค่ะแล้วก็ถูกทำลายหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นการสำรวจประจำปีอะฮะประจำปีนะครับทำกันทุกปีเลยใช่ครับค่ะทั้งหมดตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือทีมงานนั่นเองชาวบ้านชุมชนหาดไม้ขาวค่ะทุกคนดำน้ำไปหมดเลยใช่ไหมคะส่วนหนึ่งก็ทำการประมงนะฮะคนที่ทำการประมงด้วยอ๋อค่ะคนนึงก็ทำการประมงด้วยค่ะก็เป็นฝีมือของอาจารย์นิรุตเลยที่มาถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับชุมชนหาดไม้ขาวการทำริฟเช็คให้อะไรกับชุมชนบ้างคะผู้ใหญ่คะก็มีประโยชน์กับชุมชนในการทำประมงนะฮะในการประมงที่บริเวณที่ตื้นๆของหาดไม้ขาวเนี่ยเพราะว่าถ้าว่าปะการังเราประจำปีปีปะการังเรายังอุดมสมบูรณ์เนี่ยการทำประมงมันก็พอไปได้คือเป็นแหล่งที่
ชาวบ้านเลี้ยงตัวได้นะครับเป็นที่เป็นที่พักของสัตว์น้ำต่างๆไม่ว่ากุ้งไม่ว่าปลาอะไรเนี่ยชุมชนในพื้นที่ก็ได้หากินกันตรงนี้เอื้อประโยชน์ให้กับการทำประมงใช่ไหมคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นความหลากหลายทางชีวภาพจะเกิดตามมาด้วยเนาะหลังจากที่มีแนวปะการังอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอาจารย์แล้วก็ไปกับเรือแบบนี้เลยครับไปกับเรือนี้นะอุปกรณ์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็จะมีชุดดำน้ำสกูบ้านะครับและที่สำคัญก็คือต้องมีคนที่ดำน้ำแบบสกูบ้าได้นะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของการที่จะสำรวจปะการังแบบรีฟเช็คได้นะค่ะแล้วก็ยังไงวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณมาร์คนะครับค่ะเป็นช่างภาพใต้น้ำนะครับที่จะไปถ่ายกระบวนการหรือขั้นตอนในการทำรีฟเช็คนะครับวันนี้คุณมาร์คจะไปร่วมเก็บภาพใต้น้ำกับเราด้วยใช่ครับผมค่ะโอเคก็พร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเสื้อชูชีพไปก่อนดีค่ะดีค่ะใช่ค่ะใส่เสื้อชูชีพก่อนพวกเราพร้อมกันแล้วนะครับลำนี้จุได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออาจารย์ก็จริงๆก็สัก5คนฮะรวมทั้งคนขับนะกำลังดีแล้วมีมันจะเกินเรามีอีกลำฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อเรือด้านนอกอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อเรืออีกลำนึงทางด้านนอกใช่แล้วครับครับตรงนี้ข้างใต้นี้จะเป็นแนวปะการังที่เราจะลงมาสำรวจตอนนี้สมาชิกขับข้างเต็มไปหมดเลยค่ะข้างฝั่งมานี่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์จริงๆแล้วตรงนี้จะมี2แนวนะฮะแนวปะการังใต้น้ำก็คือแนวที่ห่างจากฝั่งมาประมาณ700เมตรนึงแนวแล้วก็ห่างไปอีกจากแนวเดิมอีก300เมตรค่ะแต่จุดที่เราอยู่นี่คือห่างมา700เมตรครับผมทีนี้วิธีดูว่าเป็นปะการังเป็นหรือปะการังตายดูยังไงคะอาจารย์ก็ถ้าสังเกตง่ายๆนะครับถ้าอย่างชาวบ้านโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าปะการังที่มันตายนะครับก็จะมีพวกสลายมาเกาะถ้าเป็นปะการังเป็นก็จะมีสังเกตง่ายคือสีสันของปะการังนะครับสีสันจะสดใสใช่ครับค่ะแล้วก็จะเป็นตะกอเป็นเมือกมาเกาะนะครับก็จะเป็นปะการังตายแล้วถ้าเราเจอปะการังตายเราทำไงคะอาจารย์เราก็จดบันทึกเฉยๆเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่แตะต้องแนวปะการังเราจะมาสำรวจความสมบูรณ์นะครับสภาพของแนวปะการังเราจะไม่เอาปะการังตายขึ้นนะครับก็ตรวจเช็คเฉยๆนะครับเป็นการดูว่ามันมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดค่ะแล้วพอปีหน้าก็กลับมาดูใหม่อีกใช่ครับก็ต้องติดตามทุกไว้ว่าเป็นยังไงใช่ครับติดตามทุกๆปีนะว่าแต่ละปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังเป็นอย่างไรบ้างค่ะไอ้ที่ตายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าค่ะถ้าตายเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมาดูสาเหตุของการตายว่าเกิดจากอะไรค่ะนะครับและที่ผ่านมาค่ะอาจารย์อัตราเวลาที่อาจารย์มาตรวจทุกปีเช็คทุกปีเป็นยังไงบ้างคะเราเริ่มต้นเช็คเมื่อหลังจากเกิดสึนามิใหม่ๆนะครับการประเมินง่ายๆนะครับสัดส่วนของปะการังเป็นกับปะการังตายเนี่ยค่ะเป็นสัดส่วน1ต่อ1ซึ่งเราเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ก็คือถ้าเป็น1ต่อ1เนี่ยถือว่าเป็นความสมบูรณ์ปานกลางค่ะครับถ้าเป็น2ตาย1ก็ดีขึ้นนะครับถ้าสมบูรณ์มากก็คือเป็น3ตาย1ครับแล้วก็หลังจากปีแรกปีที่2เรามาสำรวจเนี่ยก็ยังพบว่าเป็นสัดส่วน1ต่อ1ค่ะนอกเหนือจากเราสำรวจปะการังแล้วเนี่ยเราก็สำรวจความหลากหลายของปลาหรือความชุกชุมของปลาด้วยวิธีการหลากหลายทางชีวภาพเหมือนที่อาจารย์บอกดูสัตว์อื่นๆด้วยครับผมก็ใช้วิธีการดูด้วยสายตาค่ะก็จะมีนักดำน้ำอีกท่านหนึ่งที่ดำน้ำตามลายอันนี้เหมือนกันค่ะแต่เป็นคนที่ดูปลาความหลากหลายปลาก็ดูชนิดปลาในห่างจากเส้นเทปเนี่ยข้างละ2เมตรมองด้วยสายตาแล้วก็ว่ายน้ำไปนะครับพร้อมก็จดชนิดปลาเป็นปลาเก๋ากี่ตัวเป็นนกแก้วนกขุนทองเป็นปลานกแก้วนกขุนทองนะกี่ตัว
และอื่นๆด้วยก็คือไม่ได้ดูแต่ปลาการังอย่างเดียวปลาการังอย่างเดียวดูอย่างอื่นๆควบคู่ไปด้วยสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยครับผมแล้วก็ในลายของเราเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์จะดูสิ่งเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับพวกเคยได้ยินคำว่าหนูดีไหมฮะทากเปื่อยนะพวกนี้เป็นสัตว์ครับค่ะพวกปิงอ๋อพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลังตัวนิ่มๆใช่ครับพวกรวมทั้งหอยค่ะนะครับก็จะตรวจเช็คในลายนี้ด้วยนะครับก็ลงไปทำ3อย่างก็คือดูความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์ของมันค่ะใช้เวลานานไหมคะฟังจากที่อาจารย์เล่าเนี่ยก็ในแต่ละลายเราวางเทปเนี่ยทั้งหมด100เมตรค่ะก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงเกือบๆชั่วโมงครับเกือบๆชั่วโมงในการสำรวจครับงั้นเดี๋ยวอาจจะลงไปด้วยกันดำน้ำไม่เป็นค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจจะขออาจารย์ไปรอบนฝั่งแทนได้เนาะตอนนี้สมาชิกพร้อมกันหรือยังคะพร้อมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมตัวลงไปสำรวจได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้ความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์ดร.มาร์คด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงไปบันทึกภาพด้านล่างน้ำให้เราได้ดูวิธีการกันแบบใกล้ชิดเลยว่าเขาทำกันยังไงวิธีการรีฟเช็คนั่นเองค่ะจากที่พูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวได้เห็นภาพนะครับค่ะนิรุธก็ลงไปอยู่ในน้ำพร้อมที่จะทำปฏิบัติการริฟเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจารย์คะเปฏิบัติการรีฟเช็คก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะคุณผู้ชมและอาจารย์นิรุธก็มายืนอยู่ข้างๆใบแล้วนี้ด้วยนะคะอาจารย์คะผลการสำรวจปะการังปีนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็ปีนี้ดีขึ้นนะครับเท่าที่สำรวจมาเนี่ยพบว่าปะการังตายกับปะการังเป็นเนี่ยเป็นสัดส่วน1ต่อ2 1ต่อ2ครับปีที่แล้วนี่1ต่อ1ครับปีที่แล้ว1ต่อ1ปีนี้1ต่อ2ครับก็ดีขึ้นดีขึ้นครับถือได้ว่าในเกณฑ์ก็เราเรียกว่าเป็นปะการังที่มีสภาพดีค่ะนะครับยังไม่ถึงดีมากถ้าดีมากก็คือต้อง3ต่อ1ครับอ๋อค่ะแต่ก็ดีขึ้นนะครับค่ะอาจารย์โชว์แผนอันนี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่เวลาลงไปในน้ำเวลาลงไปในน้ำ เริ่มติดสำเนียงแล้วเวลาลงไปในน้ำก็คือจะมีการบันทึกแบบนี้ใช่มั้ยคะอาจารย์เลข1ก็คือเป็นเลข2ตายเขียนโค้ดกันไว้แล้วก็บันทึกลงไปแบบนี้แล้วก็มาสรุปรวมอีกทีนึงใช่ครับผมค่ะในส่วนของสัตว์ทะเลอื่นๆล่ะคะอาจารย์ก็จากการสำรวจปลานะครับเราพบว่าปลาสวยงามเนี่ยพบเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาผีเสื้อปลานกแก้วนะครับแล้วก็นอกลายที่เท่าที่สังเกตเนี่ยก็จะมีปลาการ์ตูนหลายชนิดประมาณ 2-3 ชนิดส่วนปลาเศรษฐกิจพวกปลาเก่าอะไรลงไปเที่ยวนี้เราไม่พบเลยทำไมปลาน้อยล่ะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าจากการคาดเดาน่าจะมีผลมาจากเรือประมงขนาดใหญ่ที่อาจจะ
มาทำการประมงในบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับซึ่งอาจจะมีผลพอสมควรนะครับค่ะปลาก็เลยน้อยลงเลยแต่ว่าโดยรวมก็คือดีขึ้นเนาะปะการังอุดมสมบูรณ์ขึ้นครับค่ะข้อมูลต่างๆเหล่านี้อาจารย์จะเอาไปทำยังไงต่อคะในเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลเราก็จะแจ้งให้ทางศูนย์กรมทรัพย์นะครับที่นี่ก็คือศูนย์ชีวะซึ่งจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสภาพแนวปะการังทั้งจังหวัดค่ะนะครับของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยถ่ายทอดให้กับทางชุมชนนะครับเพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกนะครับแล้วก็เยาวชนจะได้ร่วมอนุรักษ์นะครับซึ่งทางผู้ใหญ่ก็น่าจะมีโครงการอะไรต่อเนื่องนะครับซึ่งผมว่าคุยกับทางผู้ใหญ่ต่อนี่จะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับอาจารย์พูดถึงชุมชนแล้วรีฟเช็คเนี่ยทำทุกๆปีใช่ไหมคะช่วงระหว่างนี้นี่ปีนี้รีฟเช็คไปแล้วระหว่างนี้ชุมชนจะมีการดำเนินโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างคะผู้ใหญ่คะก็อย่างที่ทุกปีที่เราทำมาก็หลังจากที่รีเช็คแล้วทางชุมชนก็ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในพื้นที่นะฮะอย่างเช่นที่หน้าหาดไม้ขาวเนี่ยถ้าให้สังเกตเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยจะมีขยะเยอะมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมเพื่อไม่ให้ขยะล้นทะเลหรือไปลงทะเลเราก็ได้ทำกิจกรรมเก็บขยะหน้าหาดนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงแรมในที่อยู่บริเวณที่มาสร้างที่หาดไม้ขาวเนี่ยเขาก็ได้ทำกิจกรรมเนี่ยดำเก็บขยะแนวปะการังของหาดไม้ขาวก็คือร่วมมือร่วมใจกันทุกปีฮะปีนึงอย่างน้อยก็2หรือ3ครั้งที่เราทำมาส่วนหนึ่งที่ของอาจารย์นิรุธที่ให้มาเรื่องผลที่ออกมาของปะการังว่ามันสภาพดีหรือสภาพไม่ดียังไงเนี่ยส่วนหนึ่งสภาพที่ดีแล้วก็อาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดเป็นรูปภาพออกมาส่วนหนึ่งก็มาให้ชุมชนเพื่อที่จะชุมชนนี้ได้ขยายผลต่อไปที่โรงเรียนก็เป็นชุมชนหนึ่งที่เราต้องการให้เด็กได้รู้ว่าปะการังหน้าหาดแม่ขาวอยู่สภาพยังไงแล้วก็มีอะไรกี่อย่างแล้วนักเรียนเนี่ยจะสนใจมากนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็มาพูดคุยให้แขกท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณนี้ฟังว่าหน้าหาดปะการังเรามีอย่างนี้นะฮะก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นองค์ความรู้ด้านหนึ่งที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเผยแพร่ต่อไปเรียกได้ว่าช่วยเหลือชุมชนเต็มที่เลยในเรื่องของการอนุรักษ์ปะการังช่วยปกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยนะครับค่ะผู้ใหญ่คะงานวิจัยของอาจารย์นิรุธที่ดูแลเรื่องของปะการังอนุรักษ์ปะการังสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับชุมชนบ้างคะชุมชนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะก็อย่างน้อยกับชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมค่ะนะฮะได้มีส่วนร่วมกับอาจารย์นิรุธแล้วก็ในชุมชนลงมือทำกันเองกิจกรรมทำกันเองค่ะนั่นก็จิตสำนึกอีกอย่างนึงให้เขารู้จักรับผิดชอบของดีของหมู่บ้านของดีของชุมชนอาจารย์บอกทรัพยากรหน้าบ้านนะฮะอันนั้นก็ส่วนดีเลยที่ทำให้ชุมชนในพื้นที่ได้รู้บทบาทของตัวเองแล้วก็การอนุรักษ์รักษาสิ่งที่จะน่าห่วงเห็นเอาไว้ในอนาคตข้างหน้าค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์นิรุธฝากถึงว่าจริงๆแล้วการอนุรักษ์ปะการังหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่ในชุมชนเนี่ยมันควรจะเริ่มจากอะไรคะอาจารย์ครับผมก็อยากจะฝากส่วนสำคัญก็คือเราควรจะปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรที่จะพัฒนาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ณปัจจุบันค่ะนะครับอย่างที่กล่าวมาตอนต้นก็คือเรารู้แล้วว่าหน้าบ้านเรามีทรัพยากรที่ดีค่ะครับซึ่งมันก็จะสะท้อนถึงความกินดีอยู่ดีของคนในชุมชนใช่ครับนั้นถ้าเราไม่ปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับโอกาสที่มันจะสูญหายจากหน้าบ้านเราซึ่งมันไม่ใช่เสียเฉพาะหน้าบ้านเรามันจะเสียในภาพรวมของทั้งหมดนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเสื่อมโทรมนะครับฉะนั้นคนที่จะอยู่ต่อจากพวกเราเนี่ยก็คือเยาวชนโดยองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ทางชุมชนเนี่ยก็คิดว่าเท่าที่คุยกันในเบื้องต้นเนี่ยเราอยากจะทำเป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยซ้ำนะครับเป็นหรือไม่พัฒนายาวไกลไปนิดนึงเนี่ยอยากจะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนด้วยซ้ำครับในการศึกษาเรื่องทรัพยากรแนวปะการังค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำรีฟเช็คสามารถติดต่อหาข้อมูลได้ที่ไหนคะอาจารย์ก็ติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับค่ะก็ภาควิชาชีววิทยานะครับ
เข้ามาก็เจออาจารย์นิรุธแน่นอนครับผมแต่ถ้าหากอยากจะมาลงพื้นที่จริงๆมาดูของจริงๆก็ต้องมาที่ไหนคะผู้ใหญ่ครับที่หาดเบ้ขาวหมู่4อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ต้อนรับทุกคนแน่นอนค่ะและเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำข้อมูลหรือว่าติชมรายการมาได้ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุดให้ชัดชัดสักที